นิทานเรื่องตามหานางฟ้าแม่หนูนานี่น่ารักจริงๆนะคนที่สอบได้ที่หนึ่งประจำปีนี้หนูนาจ้าเฮ้แบ่งขนมให้ฉันจริงๆเหรอหนูนาขอบใจจ้าเบื่ออะไรก็หนูนาฉันหนูพุกนี่หมั่นไส้จริงๆเลยมีแต่คนชมว่าหนูนาน่ารักโถก็งั้นแหละไม่เห็นจะน่ารักไปกว่าหนูพุกอย่างฉันเลยโถหนูพุกจ๊ะทำการบ้านหรือยังลูกอย่าลืมทำการบ้านล่ะอ๋อและอย่าลืมเก็บของห้องหนูให้เป็นระเบียบนะจ๊ะแม่เห็นรกมาหลายวันแล้วค่ะโถแม่ก็ห้องรกนิดรกหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยก็ห้องเราเองนี่นาโอ๊ยโอ๊ยของพวกนี้นี่เกะกะจริงๆแม้หงุดหงิดโอ๊ยอยากไปให้ไกลๆเลยลอยขึ้นไปบนฟ้าไปตามหานางฟ้าให้เจอและหนูพุกจะได้ถามนางฟ้าว่าทำยังไงถึงจะมีคนรักฮิฮิจะไปตามหานางฟ้าหรือหนูพุกเสียงใครน่ะฉันเองลูกโป่งสวรรค์อยู่ตรงหน้าต่างเธอนี่มองมาสิฮะลูกโป่งสวรรค์ใช่รีบคว้าฉันไว้เร็วก่อนที่ฉันจะลอยพ้นไปอึ๊บข้อยังชั่วนี้ถ้าเธอไม่รีบคว้าฉันไว้มีหวังฉันได้ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วแน่ๆลอยขึ้นไปบนสวรรค์ใช่สิก็ฉันคือลูกโป่งสวรรค์นี่ถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องลอยขึ้นไปเจอกับนางฟ้าด้วยสิเออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ฉันก็เพิ่งหลุดมาจากมือเด็กลอยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ใครๆก็เรียกฉันว่าลูกโป่งสวรรค์สงสัยฉันคงลอยขึ้นไปบนสวรรค์แน่ๆถ้าอย่างนั้นฉันขอไปด้วยให้ฉันไปด้วยนะลูกโป่งสวรรค์ฉันอยากไปหานางฟ้านะให้ฉันไปด้วยได้เลยงั้นเธอเอาตะกร้ามาผูกไว้กับเชือกของฉันแล้วเธอก็นั่งลงไปในตะกร้าไปเราไปตามหานางฟ้ากันเถอะป่ะและแล้วหนูพุกผู้ต้องการหานางฟ้าก็จัดแจงนำตะกร้ามาผูกกับเชือกของลูกโป่งสวรรค์และเธอก็ลงไปนั่งในตะกร้าและปล่อยลูกโป่งสวรรค์ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆบนฟ้าว้ายตกใจหมดเลยเธอเป็นใครนะฉันคือหนูพุกแล้วนี่ลูกโป่งสวรรค์ดีก็ดีจ้าว่าแต่ว่าเธอขึ้นมาบนฟ้าทำไมล่ะหนูพุกคือหนูอยากจะถามคุณนกกระจิบว่านันคงต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอให้เธอโชคดีนะหนูพุกจิ๊บ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 นั่นน่ะสิคงต้องลอยสูงไปกว่านี้แน่ๆเลยเราจึงจะเจอนางฟ้าไปเลยลูกโป่งสวรรค์หนูพุกผู้ที่ต้องการตามหานางฟ้าเธอลอยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแรงของลูกโป่งสวรรค์ไม่นานหนูพุกและลูกโป่งสวรรค์ก็ลอยสูงขึ้นไปจนพบกับก้อนเมฆสวัสดีค่ะคุณก้อนเมฆว้ายตกใจหมดเลยว่าไงจ๊ะหนูหนูชื่อหนูพุกค่ะหนูอยากจะถามคุณเมฆว่านั้นตอบเธอไม่ได้
ไม่เคยเห็นเลยนางฟ้านางฟ้าคงอยู่สูงกว่าต้องลอยสูงขึ้นไปตามหานางฟ้าเหรอฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหนูจะถามนางฟ้าว่าจะเป็นเด็กดีเด็กน่ารักต้องทำยังไงหนูจะได้มีคนรักเยอะยังไงคะคุณแม่อ๋องั้นเหรองั้นฉันขอให้หนูโชคดีนะเมื่อหนูพุกและลูกโป่งสวรรค์ร่ำลาจากคุณแม่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วหนูพุกและลูกโป่งสวรรค์ก็ลอยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนพบกับหมู่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับว้ามืดแล้วทำไมยังไม่เห็นนางฟ้าอีกนะเจ็บจนเห็นดาวเลยเนี่ยก็นี่ดาวจริงนี่จ๊ะก็เธอลอยมาชนดาวอย่างฉันนี่นาขอโทษค่ะคุณดาวหนูพุกไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหนูพุกว่าแต่ว่าเธอกับลูกโป่งสวรรค์ของเธอลอยขึ้นมาบนนี้ทำไมจ๊ะหนูพุกอยากจะถามคุณดาวว่านบนท้องฟ้ามาก็นานแล้วยังไม่เคยเห็นนางฟ้าเลยนะยังไม่เคยเห็นนางฟ้าเลยเหรอคะเธอลองลอยขึ้นไปถามพระจันทร์ดูสิจ๊ะพระจันทร์น่ะอยู่บนท้องฟ้ามันนานกว่าฉันอีกเธออาจจะเคยเห็นนางฟ้าก็ได้จริงสิคุณพระจันทร์อาจจะเคยเห็นนางฟ้าก็ได้งั้นหนูพุกไปก่อนนะคะรีบไปเถอะจ้ะเดี๋ยวมืดจะเดินทางลำบากไปก่อนนะคะและแล้วหนูพุกกับลูกโป่งสวรรค์ก็ลอยสูงขึ้นไปจนถึงพระจันทร์และหนูพุกก็ถามพระจันทร์ว่านางฟ้าอยู่ไหนหนูพุกตามหาหนูพุกจะถามนางฟ้าทำอย่างไรจึงเป็นเด็กดีฉันตอบเธอไม่ได้ไม่เคยเห็นเลยนางฟ้าดึกแล้วกลับบ้านแต่หนูพุกยังไม่ได้ขอพรนางฟ้าเลยหนูพุกอยากเป็นคนที่มีคนรักเยอะทำไมใครๆก็รักหนูนาหนูพุกอยากเป็นเหมือนหนูนาจังอย่างนี้นี่เองงั้นหนูพุกลองมองไปที่บ้านของหนูนาสิคะดูสิว่าตอนนี้หนูนาทำอะไรอยู่หนูนากำลังช่วยคุณแม่จัดบ้านใช่ๆจริงด้วยลูกโป่งสวรรค์ก็เห็นแล้วตอนนี้หนูนาก็ไปทำการบ้านใช่ๆและตอนนี้หนูนายังเอาขนมไปแบ่งเพื่อนบ้านอีกด้วยใช่แล้วจ้ะหนูนาทำแบบนี้ทุกวันเธอดูแลตัวเองทำการบ้านจัดบ้านแล้วเธอยังมีน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยมีหน้าล่ะใครๆก็รักหนูนาเอาล่ะหนูพุกรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีคนรักเยอะๆขอบคุณนะคะคุณพระจันทร์จ้าอ้อดูนั่นสิจ้าหนูพุกที่บ้านของหนูคุณแม่คงกำลังเป็นห่วงหนูอยู่รีบกลับบ้านเถอะจ้าแป๊ะลูกโป่งสวรรค์จะลอยไปส่งเธอที่หน้าต่างเองไปเลยหนูพุกถึงแม้หนูพุกจะไม่เคยพบกับนางฟ้าไม่เคยขอให้นางฟ้าช่วยให้เธอเป็นที่รักของคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้เธอก็เป็นที่รักของทุกคนได้ด้วยตัวของเธอเองขอโทษค่ะได้
้องใหม่ของป้ากวางคิดดีคิดดูแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ